น้ำเต็มแก้วครับคอมเมนต์นะครับเชิญคุณตาทาครับสวัสดีจ้าน้องลีนตกใจไหมคะเจอเพื่อนเจอพี่เต้ด้วยนะเจอพี่เต้หรือเปล่าเลยเพี้ยนมากขนาดนี้ลูกลีนครับเพลงนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่ามันต้องใช้อารมณ์มากกันนะคะแต่เมื่อกี้นี่หนูร้องเพลงเพี้ยนมากพอสมควรนะคะเวลาที่เราร้องเพลงเราต้องใส่อารมณ์มากขนาดนี้ลินจะต้องพยายามควบคุมเสียงตัวเองให้ได้นะคะแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เป็นเพลงที่ดนตรีค่อนข้างดังขนาดนี้เราต้องใช้อารมณ์มากขนาดนี้นะคะฉะนั้นพี่ฝากไปนิดนึงนะคะเวลาที่เราร้องเพลงที่ต้องใช้เนี่ยอารมณ์มากแล้วก็ดนตรีดังๆมากๆถึงแม้ว่าเราจะสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องแก้ไขให้ได้เพราะเวลาเราเป็นนักร้องในวันนึงหรือเป็นศิลปินในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเจออะไรอย่างนี้นะอย่างแน่นอนนะคะฉันพี่ฝากไว้แต่วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะสวยค่ะเก่งค่ะคุณแมวครับสวัสดีครับหลินก็วันนี้พี่รู้สึกว่าเสียงอันๆนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนเสียงมันจะติดอยู่แถวๆนี้ฮะแถวๆคอมันอมๆเก้าเก้าอะไรเงี้ยเสียงมันจะเคยๆอย่างนี้อันนี้คือพี่อาจจะทำทุเรศไปหน่อยนะครับแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะรู้หรือว่าสบายกว่านี้พี่มีความรู้สึกว่าการออกเสียงเรามันเหมือนมันลำบากมากมันทำให้ลงเสียงต่ำได้ไม่ดีวันนี้ลงเสียงต่ำได้ไม่ดีเลยแล้วโดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องเอ็กซ์เพรสเอาแสดงอารมณ์ออกมาให้มากๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เพี้ยนอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะครับลองไปปรับปรุงดูลองปรึกษาครูวอยซ์ดูว่าทำยังไงเสียงเรามันจะแบบปลดหรือคลายมากกว่านี้นะครับขอบคุณครับไก่ครับครับสวัสดีครับน้องหลินครับพี่ว่านะครับวันนี้เนี่ยเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เลยอาทิตย์นี้แบบว่าค่อนข้างโปรเจกต์เสียงเนี่ยไม่ดีในเรื่องของการเสียงร้องนะครับเรื่องท่าทางเรายังสง่าเรามีบุคลิกที่ดีเราถ่ายทอดอารมณ์ได้ดูดีนะครับแต่ว่าเสียงใหญ่เปิดคอห่อลิ้น
แล้วก็เสียงเวลาเราเปิดคอมากลงต่ำไม่ได้หรอกรับรองได้เลยเพราะว่ามันบานนะครับเราต้องพยายามให้กล่องเสียงมันเล็กหน่อยเพื่อจะได้คอนโทรลเสียงได้อยู่นะครับอันนี้เป็นมาจากความเคยชินนะครับเพราะว่าเราคงจะติดมาแล้วก็นักร้องหลายๆคนร้องแบบนี้โดยเข้าใจผิดคิดว่าการร้องเสียงใหญ่แล้วเนี่ยมีพลังมี power แล้วก็สามารถจะแหวกดนตรีได้จริงๆแหวกไม่ได้เสียงที่เล็กเสียงที่คมเนี่ยจะแหวกได้มากกว่าตัวนี้ต้องไปพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินนะครับให้เข้ากับเสียงพูดของเราอันเนี้ยเราลองศึกษาเสียงพูดของเราก่อนถ้าเราพูดได้คมเนี่ยเสียงตรงเนี้ยทำให้ได้ใกล้เคียงเสียงพูดมากที่สุดจะดีเองนะครับขาตรงนี้แหละนะโชคดีค่ะลิ้น V7 ครับ